ทำไมต้องซื้อน้ำมากินเบรกตรงไหนซองที่อยู่ในลักษณะเหมือนถุงยางเอ๊ะทำไมมันมาอยู่บนโต๊ะอาหารได้ยืนคนแกชอบอาบน้ำตอนเช้าอ่ะมันแปลกตรงไหนอ่ะมันแปลกตรงไหนอ่ะสวัสดีค่ะถามอย่าทิ้งก่อนเส้นใจหนีใจนาลีเนาะหัวใจเคลื่อนไหวที่นี่อะไรนะลมแรงมากลมแรงวันนี้เราจะมาพูดเรื่องอะไรกันคะอย่าทิ้งคะ5เรื่องแปลกของคนจีนนายแสกาคนไทย5เรื่องแปลกของคนไทยนายแสกาคนจีนโอเคด้วยท่องเก่งมากหนีเริ่มก่อนโอเคเราก็รู้สึกแปลกนะว่าทำไมอะคนไทยชอบกินเครื่องดื่มที่มีสีอย่างเช่นน้ำแดงน้ำสีเขียวน้ำสีม่วงอันนี้น้ำสีม่วงเข้าใจว่าเป็นน้ำอัญชันอ่ะเป็นน้ำสีแดงอ่ะนี่คืออะไรอันนี้จะไอ้เสื้อฟันตาอ่ะอันนั้นคือฟันตาเหรอว้าวฟันตาก็คือแบบว่าจะมีชี้ก่อนน่ะแล้วก็เอาไปให้พระกินนะใช่ไหมถ้าเป็นอันนั้นน่ะคือเราไม่ได้กินนะถ้าเกิดกินปกติอย่างเงี้ยก็มีคนกินแต่ว่าที่นี่บอกว่าเอาไปให้พากินอันนั้นน่ะคือเราอะไม่ได้กินนะแต่เราเอาไปตั้งไว้เฉยๆมันเป็นเรื่องของความเชื่อไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะแต่ว่าเราไม่ได้เอามากินเองอแต่ถ้าถามว่ามีคนกินไหมก็มีคนกินเหมือนกันมาต่อที่หัวบ้างตอนที่เพชรไปอยู่หอที่จีนอะเราชาวต่างชาติคนไทยอย่างเราอย่างเงี้ยอยู่หอเราก็จะไปซื้อน้ำที่เป็นแกลลอนมาหรือว่าน้ำที่เป็นแพ็คมากินใช่ปะเพราะว่าเขาแบบไม่มีน้ำกรองอะไรอย่างงี้มาให้เราแต่ว่าเพื่อนคนจีนเนี่ยเขาจะไม่ได้ซื้อน้ำเป็นแกลลอนมากินแต่เขาจะกรอกน้ำจากในก๊อกน้ำในห้องน้ำแล้วก็มาต้มน้ำกินใช่ไหมใช่ทำไมต้องซื้อน้ำมากินเบรกตรงไหนไม่รู้นะอันเนี้ยเบรกตรงไหนอ่ะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะแต่อาจจะเป็นเพราะแบบว่าด้วยนิสัยของเราที่เมืองไทยอย่างเงี้ยเราจะมีความแบบว่าไม่ค่อยไว้ใจน้ำประปาที่บ้านเราเท่าไหร่อะไรเงี้ยที่เมืองไทยอย่างเงี้ยเราอาจจะมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้สะอาด 100% ที่ไม่สมควรเอามาทำเป็นน้ำดื่มกินอะไรขนาดนั้นนะเออแต่ว่าสำหรับคนจีนอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าน้ำประปาที่ออกมาจากซุยหลงโถอ่ะชื่อหนึ่งเฮอใช่มันสะอาดมันกินได้อ่ะกินได้จริงๆได้สำหรับบ่อนะถึงแม้จะรู้ว่าน้ำประปาที่จีนนะดื่มได้แต่เราก็จะมีความรู้สึกว่าไม่ไว้ใจถ้าเธอมาอยู่จีน10ปีอ่ะเธอคงไว้ใจได้เพราะเรากินมา20ปีก็ไม่เห็นมีอะไรอ่ะใช่ไหมเออใช่เข้าใจไม่ต้องเสียเงินไปซื้อน้ำมากินโอเคมาที่เรื่องถัดไปของคนจีนอันที่สองนะก็คือถ้าคนจีนนะคนจีนไปเมืองไทยนะก็จะลองซื้ออาหารไทยมากินเนาะคนจีนนะส่วนใหญ่ก็จะเลือกส้มตำข้างในนั้นมีอย่างหนึ่งนะชื่อว่าถั่วฝักยาวใช่ไหมจังโจใช่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 เออแล้วคนไทยอ่ะไม่เคยต้มก็คือเก็บมาก็ไปเอาไปทำส้มตำอ่ะแต่คนจีนจะรู้สึกแปลกนะเพราะว่าจังโจนะที่ยังไม่ได้สุกโยตูนะโยตูจริงเหรอใช่โยตูอ่ะแล้วก็มีคนจีนอ่ะก็เห็นในเอฟใช่ไหมเอฟก็มีคนจีนบอกว่าชื่อจังโจลาหลับแซนเทียนก็คือแบบว่าปวดท้องอ่ะท้องเสียพอจังโจนั่นเองจริงอ่ะใช่ใช่จริงอ่ะจริงแต่ทำไมคนไทยแบบกินไม่มีอะไรอ่ะหรือว่าจริงๆแล้วส้มตำที่เขาเอามาทำส้มตำเขาเอาไปต้มแล้วหรือเปล่าทำให้สุกแล้วหรือเปล่าแล้วก็เอามาทำแล้วไม่เคยเห็นนะมันแบบว่าสดมากสดเอออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันจะไปกินนะจริงปะเนี่ยโอเคมาที่เรื่องถัดไปของฝั่งนี้บ้างดีกว่าก็คือว่าตอนที่วอไปกินพวกเจียเปียนเฉียวชืออย่างเงี้ยอย่างชัวโตฟูหรือว่าเจียปันชาวอย่างเงี้ยเต้าหู้เหม็ดอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ใส่เต้าหู้เหม็ดลงไปในชามตรงๆเลยนะเขาจะต้องมีถุงพลาสติกมารองอยู่บนโฟมก่อนหรืออยู่บนชามก่อนแล้วเสร็จปุ๊บค่อยเอาชัวโตฟูใส่ลงไปในถุงอีกทีทุกคนนึกภาพออกไหมมันก็จะเป็นแบบว่าชามโฟมถุงพลาสติกเต้าหู้เหม็ดซึ่งวอแบบทำไมอ่ะเพราะว่าอยู่ที่ไทยอ่ะเราก็เอาเต้าหู้เหม็นหรือว่าของกินอ่ะลงไปในชามนั้นได้เลยแค่นั้นอ๋อ
คืออาจจะเป็นเพราะว่าคนแถวนี้นะเราจะรู้สึกว่าเพลทพลาสติกถุงอ่ะมันจะสะอาดกว่าอันนั้นอ่ะชามอ่ะเข้าใจไหมคะจริงอ่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราจะเอากลับบ้านอ่ะเขาก็จะใส่ถุงเข้ามาให้เราอีกทีนึงก็คือเป็นโฟมถุงข้าวแล้วก็ห่อด้วยถุงอีกทีนึงหรือว่าไปกินแบบเสียปั่นชาวอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบว่ามีจานมาให้แล้วนะแล้วก็จะมีถุงครอบจานอีกแล้วก็เอาของกินอ่ะมาวางไว้บนถุงพลาสติกที่ห่อจานฉันก็แบบทำไมอันนี้คือเขาทำแบบนี้เพราะว่าเขาไม่อยากล้างจานคือเราไปแล้วเขาก็แบบว่าจริงใช่ๆเหมือนก็เอาถุงพลาสติกออกแล้วก็ใช้จานต่อได้อะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพปะเหมือนแบบของร้อนๆกินจากถุงพลาสติกอะกินข้างนอกก็จะไม่ทำคือจะไม่ทำดีกับสุขภาพของเราแล้วอะอยู่แล้วอะอันนี้เคยเห็นพี่นะก็คือเวลาพี่อยู่บ้านหนูใช่ไหมตอนนั้นอะมันหนาวมากแล้วอะประมาณศูนย์องศาทำไมพี่อะแบบชอบใส่เสื้อผ้าบางๆแบบใส่ตอนนั้นใส่แค่สองตัวใช่ไหมยังมีเป็นแบบว่าสั้นมากแขนสั้นใช่ไหวเหรอไม่ต้องบอกอย่างนี้ว่าจริงๆอะอากาศที่เมืองไทยอะมันหนาวไม่ใช่อากาศที่เมืองไทยมันร้อนอากาศที่เมืองไทยมันร้อนร้อนมากร้อนตลอดทั้งปีเลยใช่ป่ะเสื้อผ้าที่เราใส่อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเสื้อผ้าที่แบบจริงๆอะสำหรับบอกไม่ได้คิดว่ามันบางนะแต่หนีคิดว่ามันบางเข้าใจไหมแต่นะแต่คนไทยนะแบบว่าอยู่ที่ที่ร้อนมากตลอดเลยอ่ะแล้วมาที่ที่หนาวอ่ะไม่ความแบบว่ากลัวหนาวหรอคือบางคนเขาอาจจะแบบไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ที่นู่นเลยใช่ไหมแต่ว่าวออ่ะก็เอาแต่เสื้อผ้าของเมืองไทยเนี่ยที่หนีคิดว่ามันบางเนี่ยไปวอก็ใส่อยู่แค่นั้นนี่ก็เลยคิดว่าทำไมเพชรถึงใส่เสื้อผ้าบางขนาดนั้นในอากาศหนาวแต่ก็คือมันคือเสื้อผ้าที่ฉันมีอยู่แค่นั้นที่เอามาจากเมืองไทยซึ่งเมืองไทยเป็นเมืองร้อนเข้าใจปะมันมีคำถามนะว่าเมืองไทยอ่ะเป็นเมืองที่ร้อนมากใช่ไหมแล้วคนไทยเขาดูแลกันผิวได้ยังไงอ่ะแบบว่าเด็กมันเร็งมากแบบเขาไม่ทำลายผิวของเราหรอกเขาจะไม่ขึ้นฝ้าแบบว่าเชื้อปานอย่างนั้นหรอคือเขาก็ต้องดูแลผิวกันอย่างสมมติออกจากบ้านอย่างเงี้ยเพชรเนี่ยก็จะต้องทาครีมกันแดดแหละทั้งกันแดดหน้ากันแดดตัวต่างๆแล้วก็จะต้องใช้สกินแคร์ที่ว่าช่วยปกป้องเรื่องกระจุดด่างดำฝ้าอะไรแบบนี้ด้วยแล้วพี่มีสกินแคร์ดีๆที่แนะนำไหมก็คือที่ได้ปกป้องผิวของเราจากแดด พูดมาอย่างนี้นะคะทุกคนต้องรู้แน่นอน ขายของ มีแน่นอนอันนี้ดีมากๆเลยอันนี้เพชรใช้เองแล้วรู้สึกว่ามันสวยยอดมากเลยจริงๆนั่นก็คือนี่เลยแนะนำสกินแคร์น้องใหม่แบรนด์คนไทยนะคะชื่อว่า Natural Crown ขออนุญาตบอกราคาก่อนแนะนำผลิตภัณฑ์เลยนะคะทุกคนเพราะว่าภาคภูมิใจนำเสนอแฟนคลับช่องเพชรแซดมาก2ขวดนี้นะคะขวดละ 1,090 บาทแต่ถ้าเป็นแฟนคลับช่องเพชรแซดใส่โค้ด PHZXNC 2ขวดเหลือ 1,500 บาทเท่านั้นเองแกทำไมมันให้ลดแบบว่าเกือบ400บาทลดเยอะใช่ไหมลดเยอะมากเลยเพราะว่า100หยวนใช่ลดเกือบ100หยวนเลยเพราะว่าพี่เจ้าของแบรนด์อันเนี้ยเป็นแฟนคลับช่องเพชรแซดเหมือนกันเขาก็เลยแบบว่าอยากให้แฟนคลับช่องเพชรแซดเนี่ยได้ใช้แล้วสกินแคร์อันนี้อ่ะเขาช่วยได้อะไรบ้างเอาเป็นตัวนี้ก่อนเนาะตัวนี้คือ Natural Crown Revitalize Facial Essenceเป็นเอสเซนส์บำรุงผิวที่เข้มข้นมากช่วยทำให้ฝ้ากระรอยหมองคล้ำและดูจางลงทำให้ผิวสว่างใสขึ้นส่วนอีกตัวนะคะก็คือ Natural Crown Revitalize Facial Serum เป็นเซรั่มที่เข้มข้นเหมือนกันจะช่วยเรื่องยกกระชับผิวอิ่มน้ำดูอ่อนเยาว์กว่าวัยแล้วพี่เก๋มากแล้วเหรอทำไมถึงต้องใช้อันนี้อ่ะอันนี้ไม่ใช่ของคุณเก๋ใช้หรอก แกฉันเพิ่งจะอายุ23แกบอกฉันแก่มากไม่ได้ทำไมถึงใช้วอร์ให้แม่วอร์ใช้ด้วยอยากให้แม่ลองใช้ดูว่ามันโอเคไหมแล้วแม่ก็บอกว่าเฮ้ยหน้ามันผ่องขึ้นจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วส่วนตัววอร์เองอ่ะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าในขวดนี้เนี่ยยังมีอัลลาโทอินเส้นใยจากเมือกหอยทากทำให้ผิวฟูนุ่มช่วยเติมความยืดหยุ่นให้กับผิวด้วยจริงๆทั้ง2ขวดนี้เนี่ยมีส่วนประกอบดีๆทั้งนั้นเลยนะคะโดยเฉพาะสารสกัดพีเทรากับวิทาเซลที่คุ้นๆกันไหมคะทุกคนพีเทรากับวิทาเซลเนี่ยเป็นสารสกัดที่มีอยู่ในแบรนด์ดัง
างนะคะแล้วเขาก็เอามาใส่ใน2ขวดนี้ด้วยซึ่งอยู่ในราคาคนไทยราคาน่ารักมากบอกกันอีกครั้งนะคะราคาขวดละ 1,090 บาทแต่ถ้าสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะคะใส่โค้ด PETZXNC 2ขวดเหลือ 1,500 บาทเท่านั้นนะคะทุกคนเป็นแฟนคลับช่องเพชรนี่ดีอย่างนี้ด้วยเองใครอยากลองสกินแคร์น้องใหม่แบรนด์คนไทยทำให้ผิวกระจ่างใสลดเรือนริ้วรอยต้องไปตามกันแล้วค่ะทุกคนแต่ถ้าใครนะคะอยากจะไปเห็นเนื้อสัมผัสก่อนตัดสินใจซื้อนะคะก็สามารถไปดูหรือว่าไปซื้อกันได้ที่กูเม่เดอะมอลล์ทุกสาขาหรือว่ากูเม่พารากอนเลยค่ะอยากได้อยากส่งมาที่กินได้ไหมไม่รู้เดี๋ยวเพชรจะไปถามพี่เขาให้นะแต่มันใช้ดีจริงๆวอใช้อะรู้สึกแบบชอบมากกลิ่นมันหอมมากเลยรู้สึกแบบคุยหน้าดูธรรมชาติมากหรือไม่ก็นี่ก็มาไทยสิเดี๋ยวซื้อให้เลย มาต่อที่ของคนไทยบ้างก็คืออันเนี้ยเวลาเรากินอาหารที่ร้านอาหารที่จีนอย่างเงี้ยเวลาเขามีถุงมือมาให้หรือว่าสั่งไม้ไม้โซ่เท่าใช่ใช่เขามีโซ่เท่ามาให้แล้วโซ่เท่าอ่ะมันจะอยู่ในซองที่อยู่ในลักษณะของเหมือนถุงยางก็คือแบบตีวินเท่าอ่ะใช่มันแบบว่าเขาตั้งใจทำแบบนั้นเพราะว่าแบบรู้สึกตลกอ่ะพอเห็นครั้งแรกแล้วแบบเอ๊ะทำไมมันมาอยู่บนโต๊ะอาหารได้สมมติว่าเขาต้องพกเพื่อเอาไปใช้จริงอ่ะแล้วสรุปหยิบออกมาแล้วเป็นโฉดเท่าทำยังไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันอันนี้มันก็แปลกสำหรับเราต่อมานะคือข้อที่4คนจีนอ่ะเราไม่เคยใช้มือของเรากินข้าวอ่ะก็เห็นแบบว่าหลายคลิปนะก็มีคนไทยที่ไหนเขาแบบกินข้าวใช้มือไปหยิบแบบพวกนัวหมี่อะไรอย่างงี้ป่ะใช่เอาจริงๆมันเป็นวัฒนธรรมของคนบางภาคในเมืองไทยเนาะอย่างเช่นภาคอีสานอย่างเงี้ยเวลาเขากินข้าวเหนียวส้มตำข้าวเหนียวไก่ทอดอะไรเงี้ยเขาก็จะใช้มือกันใช่ถ้าเป็นคนภาคกลางอย่างเพชรอย่างเงี้ยปกตินะก็จะใช้ช้อนส้อมเหมือนกันฝั่งเพชรบ้างอันนี้อาจจะไม่แปลกมากใจเวชินอ่ะคนจีนอ่ะจะชอบส่งอยู่อินหรือว่า voice อ๋อใช่มันสะดวกฟังคือคนไทยอ่ะเท่าที่แบบเห็นมากส่วนใหญ่ก็จะแบบส่งเป็นข้อความพิมพ์ส่งไปใช่ไหมนอกจากจำเป็นจริงๆอ่ะก็จะใช้อัดเสียงส่งไปแต่น้อยมากเลยอ่ะแต่ถ้าสมมติอยากคุยจริงๆก็โทรเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าทางคนจีนเนี่ยก็จะเห็นบ่อยแบบนิดนึงอ่ะนิดนึงก็จะส่งไว้และส่งไว้อะไรเงี้ยใช่ก็คือปกติถ้าคนไทยนะรู้สึกอันนี้มันแปลกนะก็คนติดตามของแหวนนะก็จะรู้สึกแปลกไปหมดเลยอ่ะเพราะว่าเราต้องใช้ออกเสียงอ่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเสียงมันสะดวกกว่าเพราะว่าเราพิมพ์ภาษาไทยมันช้ามากมากเลยอ่ะอันถัดไปสุดท้ายแล้วทำไมคนไทยชอบอาบน้ำอ่ะตอนเช้าอ่ะคือเห็นในละครเขาต้องตื่นมาใช่ไหมแล้วก็แบบว่าเปลงฟันนั่งหน้ากินข้าวเขาก็แบบไปอาบน้ำก่อนไปอาบน้ำก่อนมันแปลกตรงไหนอ่ะมันแปลกตรงไหนอ่ะก่อนนั้นก็อาบน้ำอยู่แล้วใช่ไหมก็พอตื่นขึ้นมาแบบยังสบายอ่ะไม่สกปรกไม่ใช่หรอแต่บอกคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอากาศเมืองไทยนั่นแหละมันร้อนอ่ะแบบต้องการความสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยต้องการความสะอาดความสดชื่นความเฟรชในวันใหม่อะไรเงี้ยก็อาบน้ำแต่ว่าคนไทยบางคนน่ะเขาก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่าทำไมคนจีนแบบไม่อาบน้ำเหมือนกันใช่อันนี้ต้องแบบว่ามีภาคเหนือกับภาคใต้นะก็คือภาคเหนืออ่ะเวลาฤดูหนาวมันจะหนาวมากเลยอ่ะจริงๆเรื่องพวกเนี้ยมันเกี่ยวกับวัฒนธรรมลักษณะภูมิประเทศภูมิอากาศอะไรอย่างนี้ของเราด้วยนะมันก็เลยส่งผลออกมาเป็นพฤติกรรมของเราเลยแบบเนี้ยมันดูเป็นคลิปที่มีสาระมากเลยเหมือนกำลังเรียนอยู่ในคณะอักษรศาสตร์สุดท้าย我在手机上记下来很久了但是现在啊我不确定ก็คือคนจีนอ่ะกินมะม่วงกับซีอิ๊วเหรอไงนะกินมะม่วงกับซีอิ๊วอันนี้คือแถวนี้แถวเฉินโจวนะเราชอบกินอันนี้อ่ะแต่อร่อยจริงนะอร่อยมากจริงเดี๋ยวไปลองดูบ้างดิหวานเค็มคือคลิปนี้มีความสาระอยู่นะทำให้เราเห็นถึงวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมจีนบางทีเราอาจจะมองว่าเฮ้ยมันแปลกสำหรับเราแต่ว่าสำหรับเขามันเป็นเรื่องปกติดีอะไรเงี้ยมันก็ต้องดูแบบปัจจัยแวดล้อมอะไรอย่างงี้ด้วยฉันดูแบบดูให้ความรู้มากเลยคลิปนี้โอเคอย่าลืมไปติดตามเรา2คนกันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้เพชรกับแหวนด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายไปกินข้าวแล้วบ๊ายบาย